สำหรับรายการผัด4คูณ100เมตรนะครับสำหรับทีมวิวแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทยก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับเพราะว่าเนื่องจากเราไม่ได้มีการฝึกซ้อมกันนะครับก็ทำเต็มที่ครับผมก็ขอบคุณคนพี่น้องชาวไทยนะครับที่ส่งกำลังแรงใจให้กับทัพนักกีฬาคนพิการสู้ศึกอาเซียนพาราเกมนะครับขอบคุณครับ